ายามจะแสดงกับสิ่งที่เล่นอยู่ที่นู่นนะคะก็เพื่อนที่นู่นด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยค่ะที่ได้เล่นฟุตบอลอีกระดับหนึ่งคือแน่นอนค่ะคือระดับฟุตบอลมันสูงกว่าบ้านเราอยู่แล้วความเข้มข้นแล้วก็การรูปแบบการเล่นต่างๆค่ะคือมันสูงกว่าที่บ้านเราหนูก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองที่เล่นอยู่ที่นู่นเพื่อให้เพื่อนๆที่นี่เห็นว่าฟุตบอลมันต่างกันเรายังคงต้องทำงานนะเพื่อที่จะให้ศักยภาพของเราหรือว่าฟุตบอลของเรายกระดับไปให้ใกล้กับญี่ปุ่นได้มากที่สุดค่ะคือการที่เราไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับน้องการปรับตัวให้กับระบบทีมชาติในสไตล์ของโค้ชมิโยะมันต้องปรับตัวเยอะมากขนาดไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่กลับมาเหรอคะครับฟุตบอลคือโค้ชไม่ต่างกันมากค่ะสิ่งที่ต่างกันคือนักเตะค่ะนักเตะต่างกันคือทุกคนอินดิวิดวลดีมากค่ะที่นู่นแต่กับเราก็ยังต้องตามเขาอยู่ค่ะแต่ว่าฟุตบอลรูปแบบการเล่นคือไม่ต่างกันอ่ะคือเขาจะเน้นไปที่การโต้กลับอะค่ะบอลเปลี่ยนจากลุกเป็นรับอะไรเงี้ยค่ะจะเร็วมากค่ะใช่ค่ะหนูพยายามมาทำกับเราคือเรารู้อยู่แล้วไปเจอแคเมรูนคือเขาเป็นทีมที่แข็งๆมากแล้วก็คือถ้าเรารับแล้วโต้เราถ้าเราทำตรงนั้นได้ดีเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้ค่ะถ้าถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมค่ะคือความกดดันไหมคะกับการกดดันนะคะคือเราต้องชนะอย่างเดียวเราถึงจะเข้าไปสู่รอบต่อไปได้คือไปเจอโปรตุเกสก็กดดันพอสมควรแต่ก็พยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดค่ะเล่นให้สนุกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คือทำหน้าที่ตามที่โค้ชบอกแล้วก็ทำเต็มที่ค่ะในแมตช์วันนั้นค่ะพูดถึงบรรยากาศในทีมนะครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องหลายคนก็มีรุ่นน้องที่ขึ้นมาซ้อมกับเราด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่ที่อยู่กับเรามานานบรรยากาศตอนนี้ก็ดีค่ะสนุกกลับมาทีไรได้เล่นกับทีมนี้ทีไรก็คือสนุกตลอดค่ะแบบคือทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็เราเล่นกันมานานนะคะหนูก็ได้โอกาสได้อยู่กับรุ่นพี่เขามานานแล้วก็สนุกค่ะกับได้เล่นกับทีมนี้สนุกค่ะพูดถึงความพร้อมทีมหน่อยล่าสุดคุณเครื่องชนะไต้หวันโดยมองว่าทีมพร้อมแค่ไหนแล้วครับความพร้อมเหรอคะหนูคิดว่าเราก็พร้อมในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังต้องแก้ไขในจังหวะที่เราทำยังได้ไม่สมูทพอค่ะคือแต่ก็ถามว่าพร้อมไหมพวกเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมเต็มที่